คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยฟังค่ะหลายคนเวลาไปเดินห้างนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เข้าร้านขายเครื่องสำอางอาจจะสงสัยนะคะว่าพนักงานที่แต่งหน้าหรือว่าแนะนำเรื่องความสวยความงามและเครื่องสำอางให้เราเนี่ยค่ะเขามาทำงานนี้ได้ยังไงนะคะแล้วก็เบื้องหลังจะสนุกอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าเขาต้องไปเรียนอะไรมาจึงจะทำงานแบบนี้ได้นะคะดิฉันชยาดาพาวจาก SBS ไทยจะพาคุณไปพูดคุยกับคุณธนิตาชัยชนะหรือคุณแพม Beauty Consultantจากเครื่องสำอางแบรนด์ดังของออสเตรเลียค่ะสวัสดีค่ะคุณแพมสวัสดีค่ะตอนนี้อาชีพที่ทำอยู่นี้เรียกว่า Beauty Consultant ไหมคะหรือว่ามีชื่ออื่นทางบริษัทอะค่ะเขาจะมีเป็น2อย่างเป็น Beauty Advisor แล้วก็จะมีเป็น Brow Expert ก็คือเป็น2อย่างหน้าที่หลักๆของเราเนี่ยค่ะต้องทำอะไรบ้างเริ่มจากการแนะนำสินค้าให้ลูกค้าค่ะมีเครื่องสำอางสกินแคร์ให้เหมาะกับลูกค้าคนนั้นๆแล้วก็เป็นการทำคิ้วค่ะเรื่องของคิ้วก็จะมีเซอร์วิสเป็น brow accentin แล้วก็เป็น lamination แล้วก็จะมีการออกแบบทรงคิ้วเพื่อให้เหมาะกับลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าต้องการที่จะบุ๊กมาให้เราแต่งคิ้วให้หรือทำคิ้วให้นะคะต้องบุ๊กมาจากไหนคะก็ได้ทั้ง2อย่างค่ะก็คือทั้งออนไลน์แล้วก็จะ walk in ก็ได้ค่ะน้องคุณแพมเข้ามาทำงานสายนี้ได้ยังไงคะมีประสบการณ์จากเมืองไทยมาหรือเปล่าไม่มีประสบการณ์จากไทยมาเลยค่ะแต่ว่ามีความชอบในเรื่องของการแต่งหน้าก็เริ่มจับแต่งหน้าให้เพื่อนแล้วก็ตามอีเวนต์แล้วก็ได้แต่งหน้าเจ้าสาวให้เพื่อนก็เป็นการเรียกความมั่นใจให้ตัวเองระดับนึงหลังจากนั้นก็เลยคิดว่ามองว่าสิ่งนี้สามารถเป็นลู่ทางในการทำงานของเราได้ไหมก็เลยลองเสิร์ชเพื่อที่จะดูว่าเขาต้องการอะไรบ้างก็เลยลองหาคอร์สสั้นๆเพื่อตัวเองค่ะพอจะแบ่งปันได้ไหมคะว่าคอร์สสั้นๆที่ไปเรียนมาเนี่ยค่ะคือคอร์สอะไรแล้วก็ไปเรียนที่ไหนมาคะของแพมตอนนั้นมันจะเป็นของเทฟของโฮมสเกนค่ะเป็น beauty therapy short course ตอนนั้นมีข้อจำกัดเรื่องเวลาแล้วก็บัดเจ็ตเราก็เลยพยายามที่จะหาสิ่งที่ราคาโอเคแล้วก็เวลาได้ก็เป็นคอร์สภาคค่ำค่ะแล้วเรียนทุกวันไหมคะหรือว่ายังไงตอนนั้นน่าจะ 2-3 วันต่อสัปดาห์ค่ะระยะเวลาเรียนนานไหมคะคอร์สนั้น1เดือนค่ะไม่นานแต่ว่ากลับไปเช็คตอนนี้ค่ะเขาไม่มีแล้วอ๋อก็คือเป็นช่วงเวลานั้นใช่แต่ว่าถ้าเป็นคอร์สแบบเดียวกันในตอนนี้ต้องใช้เวลาเรียนนานเท่าไหร่คะเท่าที่ถามสอบถามก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้จะมีเป็นเซิร์ชทรีค่ะของโฮมสเกนเขาจะมีเป็นฟูลไทม์และพาร์ทไทม์ถ้าเป็นเซิร์ชทรีของบิวตี้เซอร์วิสจะเป็น4เดือนสำหรับฟูลไทม์ค่ะถ้าพาร์ทไทม์จะเป็น9เดือนราคาก็ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ900 with funding ค่ะall with funding ใช่อันนี้คือหลังจากที่รัฐบาลซับซิดีค่ะพอเรียนจบแล้วค่ะน้องแพมคือเราก็ใช้วุฒิอันนี้ไปสมัครงานเลยไหมคะตอนนั้นคือเป้าหมายก็ไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นว่าจะเดินเอาใบเซอร์นี้ไปให้เคาน์เตอร์นี้แต่ตอนนั้นที่เราเรียนสิ่งนี้ค่ะเรามีโอกาสได้ไปเจอคนที่ทำงานที่เมกะเราก็เลยสอบถามลู่ทางว่าเราอยากทำงานสิ่งนี้เราทำอะไรได้บ้างเราก็เข้าไปถึงขั้นสัมภาษณ์ค่ะแต่ตอนนั้นก็สัมภาษณ์ไม่ผ่านเราก็เลยลองที่จะเอาเรซูเม่ของเราเนี่ยไปดรอปตามเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆ Myer David Jones แล้วก็รวมถึง Seek Online ด้วยก็คือ walk in ไปเลยตอนนั้นรวบรวมความกล้า walk in ไปเลยค่ะ uh-huh. เพราะว่ามันได้เริ่มเราก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะไปต่อค่ะอันนี้เป็นทิปที่ดีมากๆสำหรับคนที่ไม่กล้าเนาะเหมือนกับว่าอยากทำงานแบบนี้นะคะเห็นแล้วแบบอีเขาทำงานแบบนี้แต่เราจะเข้าไปยังไงเนี่ยน้องแพมมีข้อแนะนำยังไงกับการที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเองตอนที่สัมภาษณ์เมกับไม่ผ่านก็รู้สึกนอยและกลัวแต่ก็รู้สึกว่ามันคือได้เริ่มแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองก่อนค่ะจะได้รู้ว่าขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำยังไงก่อนที่เราจะไปเอาโอกาสนั้นเราก็ควรที่จะเตรียมพร้อมตัวเองทั้งเรื่องสกิลทักษะภาษาแต่พอพูดถึงว่าเป็นงานที่เป็นบิวตี้คอนซัลแทนเนี่ยมันเป็นงานรีเทลเนาะจะต้องมีทักษะอะไรอะคะต้องมีใจรักความสวยความงามชอบเครื่องสำอางอย่างเดียวเนี่ยพอไหม
เรื่องใจรักก็ต้องมากับความรู้เนาะเพราะว่าถ้าชอบแปลว่าก็ต้องรู้ในระดับหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ควรมาด้วยก็ควรจะเป็นเทคนิคการขายไหวพริบอะค่ะเราอาจจะต้องใช้ไหวพริบในการตัดสินใจเพราะมันเป็นบทสนทนาสดกับลูกค้าด้วยการเริ่มต้นอาจจะต้องฝึกลองตอบคำถามดูเรียนรู้ท็อปโปรดักต์ของเขาตอนนี้ก็มีความรู้ทาง YouTube โซเชียลมีเดียต่างๆลองฝึกพัฒนาตัวเองตั้งแต่จากตรงนั้นก็ได้ค่ะพอพูดถึงเรื่องต้องมีการสนทนากับลูกค้ามีการบริการลูกค้าเนี่ยเรื่องภาษาก็เป็นเรื่องที่จำเป็นภาษาต้องเป๊ะขนาดไหนคะน้องแพมตอนนั้นเนี่ยภาษาแพมถือว่าไม่เก่งเลยค่ะเท่าๆกับหลายคนที่มีโอกาสได้ย้ายเข้ามาที่ออสเตรเลียก็คือเหมือนเริ่มต้นนะคะแต่ว่างานที่แพมทำมันเป็นงานสกิลงานทักษะเราสามารถที่จะผนวกภาษาของเรากับบอดี้แลงเกจเพื่อที่จะอธิบายสิ่งที่เราจะสื่อเช่นถ้าเราจะทำคิ้วเราก็ยกกระจกขึ้นมาบราวแมพให้เขาอธิบายให้เขาฟังว่าเรากำลังจะทำอะไรหรือถ้าเราจะขายดินสอยเขียนคิ้วเราก็ขออนุญาตเขาเดโมสินค้าของเราลงไปในตัวเขาเพราะว่าเขาจะได้เข้าใจว่าสีคือสีนี้การเขียนคือวิธีนี้เดโมช่วยค่ะเราสามารถที่จะใช้ภาษาง่ายๆในสไตล์ของเราได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราสามารถที่จะบอกตรงๆไปว่าเราไม่เข้าใจผู้ที่สนทนากับเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือว่าเป็นลูกค้าเขาจะมีวิธีการอธิบายให้เราเข้าใจในภาษาที่ง่ายยิ่งขึ้นคุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยความท้าทายของการทำงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนเริ่มต้นก็ตามหรือว่าถึงตอนนี้ก็ตามเนี่ยมันคืออะไรคะเรื่องการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะคืออย่างที่บอกเรื่องภาษาด้วยแต่ก็คือด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราก็คือสามารถพัฒนาตัวเราไปด้วยได้ความท้าทายสองน่าจะเป็นเรื่องอย่างที่ทุกคนเห็นว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งบริษัทอะค่ะเขาจะมีการเทรนนิ่งให้เราอยู่แต่เราก็ต้องควรที่จะรู้ด้วยว่าเทรนรอบข้างมันคือยังไงก็คือต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเช่นกันแต่คำว่าศึกษาค้นคว้าบางทีมันก็ถือว่าเป็นเรื่องสนุกเพราะว่ามันเป็นสิ่งสวยงามอะค่ะเราชอบพอใจรักแล้วมันก็สนุกไปด้วยนะใช่ใช่ค่ะการแต่งหน้าหรือว่าเทรนการใช้เครื่องสำอางค่ะของไทยกับของออสเตรเลียมีความต่างกันยังไงคะที่ใช้น่าจะเป็นคำทั่วไปที่คนเรียกว่าสายฝอแล้วก็สายเกาอะค่ะโอเคใช่เพราะว่าเรื่องการลงคอนทัวร์หรือว่างานผิวต่างๆนานามันค่อนข้างที่จะแตกต่างเช่นถ้าเราลงคอนทัวร์ผิดไปนิดนึงมันก็อาจจะพุ่งมาสายฝอแล้วโอเคใช่มันก็จะมีคำที่ทางที่ไทยนะคะฮิตพูดกันเมื่อหลายปีที่แล้วทำยังไงให้หน้าเทาอะไรอย่างเงี้ยคือเทคนิคการลงรองพื้นคอนทัวร์พวกเนี้ยมันสำคัญขนาดไหนสำหรับคนที่จะเริ่มแต่งหน้าเองค่อนข้างที่จะบอกว่าให้ลองฝึกก่อนให้เบาๆไปก่อนแล้วค่อยๆเบรนถ้าอยากได้มากขึ้นก็ค่อยๆเบรนค่ะอย่าพึ่งแบบไปลงหนักไม่งั้นแก้ยากใช่ค่ะแก้ยากแล้วอย่างของไทยเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนเอเชียเขาจะนิยมเป็นแนวสายเกามากกว่าไหมคะหรือแล้วแต่คนแล้วแต่คนจริงๆใช่พอเอาข้อจริงคือถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะที่ออสเตรเลียมันไปได้ทั้งสองฝั่งอะค่ะแล้วคนคนหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนลุคแฮปฟันกับการแต่งหน้าวันนี้ฉันอยากไปสายฟอร์วันนี้ฉันอยากไปสายเกาก็สนุกไปอีกแบบค่ะก็ทำให้งานของเราสนุกด้วยไม่น่าเบื่อใช่ใช่ค่ะได้ข่าวว่าตอนนี้น้องแพมเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์แล้วด้วยก้าวเข้ามาในตำแหน่งนี้ได้ยังไงจากเป็นพนักงานหน้าใหม่จนมาถึงเป็นระดับหัวหน้าเนาะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของถ้าเรื่องประสบการณ์งานเราก็รู้สึกว่าเราค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในระดับหนึ่งกับงานของเราแล้วหลังจากนั้นเรื่องสำคัญที่สุดของคนไทยที่คนไทยมีอยู่แล้วคือความถึกและทน ใช่ๆแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องความรับผิดชอบค่ะเพราะว่า management มันต้องมากับความรับผิดชอบในสิ่งที่เราชอบทำก็คือเราชอบ offer การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็ทำอะไรหลายๆอย่างให้กับที่นี่แล้วเขาก็คงจะมองเห็นจุดนี้ว่าเราทำได้เกือบทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยค่ะในการที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ย
มันจะต้องมีอะไรที่พิเศษคือนอกเหนือไปจากความรับผิดชอบเนี่ยค่ะมีอะไรที่เราจะต้องดูแลเป็นพิเศษมากกว่าพนักงานธรรมดาไหมคะอย่างตอนนี้คือทำที่ Sephora ก็น่าจะเป็นเรื่องการ make sure ว่าทุกอย่าง run smooth stock โอเคไหมconsumable หมดหรือยังพอหรือเปล่าออเดอร์ให้ทันจัดตารางงานให้สตาฟแล้วก็เป็นการคอมมูนิเคตระหว่าง Sephora กับทางเราเพราะว่าเราเป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์ค่ะค่ะสมมติว่ามี product ใหม่มันจะออกวันไหน product ของเราอยู่ในสเตชันที่ถูกต้องไหม pop up หรือเปล่าสวยพอหรือยังก็ต้องดูภาพรวมใช่ๆค่ะจะเป็น VM ให้เขาด้วยทิปสำหรับการดูแลผิวสำหรับสาวๆที่มีช่วงอายุต่างกันสำคัญยังไงเวลาที่ทำแต่งหน้าให้ลูกค้าจะชอบบอกลูกค้าว่าให้มาร์คหน้ามาก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าการมาร์คหน้าช่วยค่ะทำให้ผิวชุ่มชื่นอย่างน้อยคืนนั้นก่อนก็ได้หรือว่า20นาทีก่อนแต่งหน้าที่เขาบอกว่าสกินไซคลิ่งเนี่ยก็ช่วยนะคะที่แบบทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นมากขึ้นซันสกรีนสำคัญสำหรับออสเตรเลียต้องทาครีมกันแดดด้วยน้องแพมมีประสบการณ์ประทับใจในการทำงานที่ผ่านมาอย่างไรบ้างความประทับใจน่าจะเป็นเรื่องของการได้ร่วมงานกับคนที่มีความสามารถค่ะมีทัศนคติที่เปิดกว้างเราได้มีโอกาสเรียนรู้จากเขาแล้วก็เราได้รับความไว้ใจการสนับสนุนจากที่ทำงานให้เราได้เติบโตขึ้นเขาฟังเสียงเราและคอยซัพพอร์ตในสิ่งที่เราขอและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแพมเลยก็คือลูกค้าเพราะว่าเราทำงานกับเขาและเวลาที่เราทำอะไรให้เขาแล้วเขาตอบมีผลตอบรับที่ดีกลับมาให้เรารู้สึกแบบมันรู้สึกดีแล้วปัจจุบันลูกค้าก็คือเหมือนเราย้ายไปสาขาไหนเขาก็ย้ายตามด้วยเขาก็มากับเราด้วยจากลูกค้าก็กลายเป็นเพื่อนกันแล้วก็เขาก็คอยสนับสนุนคอยยินดีกับสเต็ปในการก้าวไปในทางที่ดีของเราด้วยค่ะฝากถึงคนที่กำลังจะหางานในออสเตรเลียนะคะน้องแพมมีคำแนะนำหรือว่ามีข้อคิดเห็นมีความคิดเห็นยังไงกับการหางานในออสเตรเลียคะคิดว่างานที่ออสเตรเลียค่อนข้างเปิดกว้างค่ะหลากหลายมากๆแล้วก็ดีมากๆที่ออสเตรเลียเขามีคอร์สคอยรองรับอะค่ะให้เราได้ลองฝึกทักษะเพื่องานเหล่านั้นเราแค่อยากให้เปิดโอกาสให้ตัวเองลองก้าวขาออกไปแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้ามันผิดหวังมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ลองใหม่อีกครั้งพยายามที่สุดคือพยายามเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาแล้วก็ลองอีกครั้งพัฒนาตัวเองไปด้วยพร้อมๆกันกับการลองเหมือนที่คุณก้าวออกจากงานเก่าก้าวออกจากประเทศไทยแล้วมาถึงขนาดเนี้ยแล้วคุณจะไม่ไปต่อได้ยังไงในอนาคตค่ะน้องแพมมองตัวเองว่ายังไงแล้วก็อยากจะทำอะไรต่อไปในอนาคตคะก็คงอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะตอนนี้ก็มีเริ่มบ้างแล้วค่ะก็ยังอยากที่จะเรียนคอร์สอื่นๆนะคะเพราะว่าออสเตรเลียมันเปิดจริงๆมันมีหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้ก็คงที่จะเปิดตัวเองให้เรียนรู้สิ่งอื่นด้วยค่ะและนี่ก็คืออีกอาชีพนึงนะคะที่น่าสนใจสำหรับคนที่มีความสนใจเรื่องการแต่งหน้านะคะความสวยความงามการดูแลผิวต่างๆนี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่มีผู้หญิงไทยคนนึงนะคะเขาทำได้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะน้องแพมที่มาพูดคุยกับ SBS ไทยถึงในสตูดิโอเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แอนต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ